ขั้วด้านซ้ายนะครับที่ผมชี้อยู่ขูดบริเวณตรงนี้นะครับที่เราจะบัดรีขูดนี่นะครับไฟแดงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมถอดนะครับโอเคครับใช้งานได้นะครับเข้า140มิลลิแอมนะครับซ่อมลำโพงบลูทูธนะครับอันนี้ตูดชาร์จของมันหลุดนะครับหักไปนะตรงนี้นะครับแต่เดิมก็จะเป็นตูดชาร์จนะครับแต่ตอนนี้มันหักไปแล้วนะครับแต่โชคดีนะครับที่มันยังไม่หายไปไหนนะครับยังอยู่นี่นะครับไอ้เจ้าตูดชาร์จของลำโพงบลูทูธนะครับก็จะใช้อยู่2ขั้วนะครับก็คือขั้วด้านซ้ายนะครับที่ผมชี้อยู่แล้วก็ขั้วตัวนี้นะครับสองฝั่งนี้เลยขั้วนอกนะครับสองฝั่งฝั่งนั้นก็จะเป็นบวกฝั่งนั้นก็จะเป็นลบนะครับอันนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าตัวลายปริ้นมันยังมีอยู่แล้วก็วิธีดูฝั่งที่เป็นบวกนะครับฝั่งที่เป็นบวกก็จะต่อกับไดโอดนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นไดโอดและจะมีลายปริ้นแหลกมาซึ่งถ้าว่าเราหันปลายตูดชาร์จอย่างนี้นะครับขึ้นไปฝั่งขวานะครับขั้วขวาก็จะเป็นขั้วบวกนะครับแต่ว่าตูดชาร์จแต่ละแบบก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะมันจะห้อยหัวนะครับบางตัวก็จะอยู่อย่างนี้ครับบางตัวก็จะห้อยหัวอยู่อย่างนี้ก็ไม่ต้องสนใจเรื่องขั้วนะครับก็แค่บัตรกรีวางไปตำแหน่งเดิมก็พอเอาตูดชาร์จอันเดิมก็พอนะครับแต่ถ้าว่ากรณีที่มันหายไปนะครับก็ถ้าจับอย่างนี้นะครับหันด้านที่มันเบนๆนะครับแล้วก็พลิกให้ด้านเบนอยู่ด้านล่างนะครับฝั่งซ้ายขั้วบวกฝั่งขวาขั้วลบแต่ผมจะขึ้นรูปให้อีกทีนะครับเพราะว่ามันอาจจะสับสนครับจำยากนิดนึงก็เอาลายปริ้นที่ติดอยู่ที่ขั้วออกนะครับก็เดิมเมื่อกี้ลายปริ้นมันติดอยู่ที่ขั้วตรงนี้นะครับที่ขาตรงนี้ตอนนี้ผมเอาออกไปแล้วนะครับแล้วก็ลายปริ้นก็ติดอยู่ที่ขั้วบวกด้วยครับผมก็เอาออกไปแล้วในตอนนี้ก็มาดูที่ตัววงจรนะครับแกะออกมาเลยขูดตรงนี้นิดหนึ่งที่ขั้วตรงนี้นะครับขูดบริเวณตรงนี้นะครับที่เราจะบัดรีขั้วนะครับตรงนี้ก็หยอดฟลักไปนิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำได้ง่ายๆนะครับแล้วก็นำตัวนี้มาวางแล้วก็อันนี้ใช้ตะกั่วเส้นเล็กนะครับอันนี้ 0.8 ที่จริง 0.3 ก็มีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไว้ใช้บัตรกรีเจ้าขั้วตัวเล็กก็จัดการเติมตะกั่วเลยก็เติมให้มันติดขาด้านข้างอย่างนี้นะครับเติมตะกั่วไปด้านข้างนะครับมันจะติดกับลายพิ้นที่เราขูดเมื่อกี้นะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะเห็นไหมเดี๋ยวมาดูตรงขั้วบวกกันนะครับขั้วบวกลายพิ้นมันล่อนนะครับเชื่อมมาที่ตัวไดโอดนะครับแล้วก็ขามันจะตรงกันนะครับขาที่ตรงกับไดโอดก็คือขั้วบวกนั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวมา
ทดลองเสียบชาร์จกันนะครับสายเส้นนี้ก็คือสายแบตเตอรี่นะครับสองเส้นนี้ก็คือสายลำโพงก็เข้าไม่เข้าอันนี้เดี๋ยวรู้กันนี่นะครับไฟแดงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมถอดนะครับโอเคครับใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาปลั๊กให้ดูว่าไฟเข้านะครับอันนี้เข้า140มิลลิแอมนะครับเนื่องจากไอตัวแบตมันก็ยังเยอะอยู่ผมเพราะว่าผมก็หนีบชาร์จไปแล้วนะครับใช้ตัวคีบปักคีบมาคีบชาร์จนะครับก็แบตก็เหลือเยอะแต่ถ้าว่าแบตเหลือน้อยนะครับก็จะกินกระแสที่เยอะนะครับเวลาแบตเหลือเยอะก็จะกินกระแสน้อยปกตินะครับอันนี้ผมจะประกอบเข้าที่นะครับทุกท่านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการซ่อมเจ้าลำโพงบลูทูธตัวนี้นะครับก็มัดกรีถูดชาร์จที่หลุดเข้าไปใหม่นะครับก็ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นงานที่เล็กละเอียดนะครับต้องมือเบาแล้วก็ต้องอดทนนิดนึงในการทำงานรูปแบบนี้นะครับก็ยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามให้กับกลยุทธ์ DIY ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ